เรื่องที่จะพูดวันนี้เดี๋ยวเรามาชมว่าเอ๊ะทำไมต้องมีคำว่าสบู่ในน้ำยางพารานะคะที่จริงแล้วเป็นเรื่องที่สำคัญมากทีเดียวนะคะก่อนอื่นขอแนะนำกลุ่มวิจัยของเราก่อนนะคะเรามีทั้งนักฟิสิกส์นักเคมีนะคะนักชีววิทยาที่มาร่วมกันแก้ปัญหาตั้งแต่จุดเริ่มต้นของกระบวนการของโปรเซสต่างๆนะคะใครสนใจก็ร่วมงานกับเราได้นะคะงานเด่นของเราอันนึงก็คือ เราลดการสูญเสียกระบวนการผลิตในอุตสารกรรมยางพารานะคะโดยที่เราพัฒนาวิธีควบคุมคุณภาพวิธีใหม่ๆขึ้นมางานที่เราได้รับรางวัลเด่นของสอกวในปี2548นะคะ,ะงานควบคุมคุณภาพน้ำยางวิธีวิเคราะห์สบู่วิธีสองวิธีแรกนะคะแล้วก็ปีนี้เราที่จะนำเสนอวันนี้เป็นวิธีที่สองแต่ปีนี้เรากำลังจะเปิดตัววิธีที่สามนะคะ เราก็เลยมาคุยกันถึงเรื่องของสบู่ใหม่นะคะเ,เราพัฒนาวิธีวิเคราะห์สารซึ่งเป็นสารที่ช่วยในการเชื่อมพันธะในเนื้อยางนะคะแล้วก็ยื่นจุดสิทธิบัตรเรายื่นมาเลเซียแล้วก็ยื่นไทยพร้อมกันแต่ว่ามาเลเซียใช้เวลาแค่หนึ่งปีนะคะประเทศไทยตอนนี้นี่ยังไม่ได้เป็นสิทธิบัตรออกมาฝากท่านผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะช่วยกันเร่งประเทศไทยไป4.0ด้วยนะคะ ออนอกจากนี้เรายังพัฒนาวิธีมาตรฐาน ISO ด้วยนะคะเราเป็นคนไทยที่พัฒนาวิธี ISO นะคะจากเดิมอุตสาหกรรมยางพาราต้องมีการวิเคราะห์แมกนีเซียมแต่ว่าแมกนีเซียมเนี่ยจะต้องมีการใช้ไซยาไนในโรงงานเพราะฉะนั้นประเทศอย่างเราเรา,เราอาเซียนด้วยกันเนี่ยต้องเป็นผู้ที่วิเคราะห์น้ำยางอยู่ทุกวันนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีสารไซยาไน ออกมาจากกิจกรรมของโรงงานหรือว่าผู้ที่ได้รับสัมผัสเคยเจอเจ้าของโรงงานที่หนึ่งเขาบอกว่าถ้าถ้าพนักงานท้องก็จะไม่ให้วิเคราะห์แมกนีเซียมเราก็บอกไม่ต้องกังวลแล้ว ISO เห็นด้วยกับเรานะคะกับสงขาลานครินแล้วก็ให้เราตีพิมพ์ในวารสาร ISO focus นะคะเป็นผลงานจากมหาวิทยาลัยสงขานครินนะคะเราก็ใช้สารที่เป็นพิษน้อยกว่า เราในมาตรฐานหลักในการวิเคราะห์คุณภาพน้ำยางปัจจุบันนี้ท่านอาจจะไม่ทราบว่าเราได้พยายามทํางานหนักเพื่อที่จะพัฒนาวิธีที่มาจากคนไทยนะคะตอนนี้เราคิดค้นขึ้นมา2วิธีที่ประกาศเป็นวิธี ISO แล้วแล้วก็คือวิธี ISO 17403นะคะวิเคราะห์แมกนีเซียมแล้วก็วิเคราะห์ฟอสเฟตนะคะแล้วก็เรายังมีวิธี In-house เมท h o d ที่กำลังจะออกไปสู่ ISO ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้ทยอยออกมาเรื่อยๆนะคะ ก็ฝากเป็นกำลังใจให้คนไทยเล็กๆจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินด้วยนะคะเอ่อล่าสุดเราก็ได้รับรางวัลนิวตันฟันนะคะซึ่งเรื่องที่จะพูดอยู่ในเ,เรื่องที่4ของวันนี้นะคะเพราะฉะนั้นทานกาแฟแล้วอยู่ต่อกับเรานะคะเพราะว่าเราจะโชว์ว่าเรื่องนี้น่าสนใจมากทุกคนสามารถร่วมหุ้นได้กับเรานะคะเอ่อแล้วก็ในฐานะนักวิจัยเอ่อของนำของกลุ่มเนี่ยก็ได้รับเลือกเป็น ไม่ได้รับเลือกนะฮะได้รับรางวัลว่าเป็นผู้ที่ประดิษฐ์มีผลงานที่ทรัพย์สินทางปัญญาที่มีการถ่ายทอดสูงที่สุดในรอบ10ปีของสรงขานคลรินนะคะก็ย้อนกลับมาดูกันว่าทำไมต้องวิเคราะห์สบู่ในน้ำยางพารานะคะปัจจุบันนี้แม้ว่าเราจะมีวิธีออกไปแล้วนะคะแต่ด้วยความที่ปัญหาของผู้ประกอบการนี่เยอะมากมายเราไม่ค่อยมีเวลาเราจะไม่เน้นล่ารางวัลนะคะเราจะเน้น เป็นถ่ายทอดเทคโนโลยีล้วนๆเลยนะคะก็ยังมีผู้ประกอบการจะเป็นฝ่ายมาหาเราเองณนะขณะนี้เราเราต้องยอมรับว่าเรายังไม่มีกําลังเพียงพอที่จะ,ะช่วยไปดูแลลูกค้าก็พัฒนาวิธีใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆก่อนเพราะว่าเคยพัฒนาวิธีที่เตรียมวัสดุป,ปรับปรุงดินจากกากขี้แป้งของโรงงานน้ํายางพาร,ราแล้วปรากฏว่าเอ๊ะญี่ปุ่นไม่มีต้นยางสักต้นหนึ่งมาจดสิทธิบัตรอีกแล้วนะคะ นั้นถ้าเราช้าเนี่ยไม่ได้แล้วนะคะถ้าโมจะไปล่ารางวัลอยู่ต้องรีบยื่นจดสิทธิบัตรค่ะปีนี้ก็ยื่นไปแล้วห้าเรื่องนะคะออพอดีมาทํางานบริหารไม่นั้นจะยื่นมากกว่านี้นะคะก็ก็จะมีผู้ซื้อเนี่ยค่ะถามมาเลยว่าจะตรวจหาสบู่รวดเร็วเนี่ยเขาค้นชื่อของเราจากอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็อาจารย์จะขายเท่าไหร่ขั้นตอนจะซื้อซื้อ,อยังไงก็บอกว่าน้องรอแป๊บหนึ่งนะคะขอได้เลขหมายเลขอันใหม่มาวิธีวิเคราะห์สบู่วิธีที่สามนะคะ ก็ตอนนี้ก็วันนี้ก็คุยกับคุณสิธานนท์นะคะ,ะจากอุทยานวิทยาศาสตร์ว่าเอ๊ะเราจะเราจะรอหมายเลขหรือว่าเราจะให้ผู้ใช้ใช้กันเลยนะคะต้องเร่งด่วนกันแล้วเพราะอะไรเดี๋ยวเราจะทราบว่าที่หน้าง,งานมีปัญหาเยอะมากนะคะเรื่องของโฟมยางถ้าเราสังเกตนะคะจากด้านล่างเนี่ยนะคะไม่มีไม่มีตัวจริงๆแล้วต้นยางพาราเนี่ยจะมีการผลิตกรดไขมันนะคะสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนะคะเรามี การสร้างกรดไขมันเพราะฉะนั้นแต่ละวันเนี่ยโรงงานไม่ทราบว่าน้ํายางที่เข้ามาแต่ละรถเนี่ยมีตัวสบู่อยู่แล้วเท่าไหร่นะคะเมื่อเรามาเติมเพิ่มเข้าไปอีกในในขบวนการต้องมีการเติมตัวสบู่เพิ่มเข้าไปอีกนะคะเพื่อที่จะเพิ่มค่าความเสถียรเชิงกลคือปั่นแล้วไม่จับตัวเป็นก้อนสามารถขึ้นรูปได้เพราะฉะนั้นถ้าเพิ่มเข้าไปเท่าเดิมทุกวันเนี่ยก็จะเกิดฟองนะคะ โดยที่ที่ไม่ไม,ไม่ไม่ทราบที่มาว่าเอ๊ะทำไมวันนี้เกิดฟองมากกว่าเดิมนะคะสาเหตุก็เป็นเรื่องมาจากว่าต้นยางเนี่ยหน้าหนาวกับหน้าร้อนเนี่ยเขาจะผลิตกรดไขมันไม่เท่ากันนี่เราทํางานวิจัยเรื่องยางพารานี่เราควรจะต้องลงลึกมากกว่าตําราของศาสตราจารย์ของดรแบ g คเล่ตั้งแต่สมัยเมื่อก่อนปี2,000มาแล้วศาสตร์ของวงการยางเนี่ยหยุดกัน มานานมากแล้วไม่เคยลงต่อไปถึงชีวเคมีไม่เคยลงต่อไปถึงสถิตินะคะเราเรา,เรามีปัญหามากเรื่องของชีวเคมีกับเรื่องของสถิตินะคะในการตัดสินข้อมูลอันนี้เป็นตัวโจทย์คําพูดที่มาจากเจ้าของกิจการหรือว่าเขามีปัญหากับเรื่องของยางพารายังไงนะคะขอเสียงได้ไหมคะ ทุกๆวันสายพานการผลิตของโรงงานแห่งนี้มีแม่แบบรูปมือกว่าหมื่นชิ้นหมุนวนเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องผ่านกรรมวิธีการจุ่มเกิดผลผล,ผลิตเป็นถุงมือยางปริมาณมหาศาลพร้อมกับผลิตภัณฑ์ที่มีข้อบกพร่องจำนวนหนึ่งเป็นความสูญเสียเปอร์เซ็นต์เล็กๆแตกต่างกันไปในแต่ละรุ่นของวัตถุดิบคือน้ำยางข้นที่เอามาใช้วันหนึ่งผลผลิตเนี่ยออกมาเป็นล้านนชิ้นนะครับ ถ้าเปอร์เซ็นเสียสมมติสักเสียสัก2%เรซก็หมดเข้าไปตั้งสองสาหมื่นทุกวันลอยเลือดในคอนดอมรอยเว่อในถุงมือเป็นบิฟิที่ร้ายกาจที่สุดที่เรากลัวกันมากแล้วสาเหตุของการเกิดอยเลือดมาจากฟองสาเหตุของฟองหนึ่งในสาเหตุของฟองก็คือสบู่สบู่เจ้าปัญหานี้คือสบู่ลอเรดซึ่งเดิมก็มีอยู่แล้วในน้ำยางธรรมชาติและถูกเติมเพื่อเพิ่มความสเสถียรเชิงกลในขั้นตอนการเตรียมน้ำยางข้น เมื่อนำเข้าสู่กระบวนการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์จะต้องมีปริมาณลอเรตไม่มากหรือน้อยเกินไปปัญหาก็คือที่ผ่านมายังไม่มีกรรมวิธีตรวจวัดปริมาณนี้ที่เหมาะสมสำหรับระบบการผลิตจริงๆขอหยุดไว้แค่นั้นนะคะเรามี YouTube ให้ค้นชื่ออาจารย์วิไลรัชชีวสิทธธรรมได้เลยค่ะสามารถดูได้หลายรอบนะคะวันนี้เรามีเวลาน้อยก็เลยให้ดูจุดสำคัญว่าผู้ประกอบการยังมีปัญหาจริงๆค่ะ แล้วก่อนที่จะมาพูดที่ไบเทคเนี่ยได้แวะที่โรงงานน้ำโรงงานโฟมยางนะคะเท่าแก่ชาวไต้หวันก็บอกว่าของของไอนี่สูญเสีย10%ผลิตภัณฑ์เพราะว่าไม่ไม่ทราบเรื่องสบู่นี้เลยจริงๆก็คือคิดว่าใส่สารเคมีแล้วก็จบแล้วสบู่เ,เจ้าตัวโฟมยางขึ้นแต่ปัญหาคือฟองเกิดทุกวันควบคุมไม่ได้ก,ก็เพิ่งจะทราบเรื่องนี้นะคะเจ้าตัว ผู้ประกอบการนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ผู้ที่เรียกว่า distribute technology ก็สามารถติดต่อเราได้นะคะมีทั้งปัญหาเนี่ยเกิดกับโรงงานน้ำยางค้นเอ,เองเนี่ยต้องการจะเร่งค่า MST เพื่อที่จะรีบจำหน่ายน้ำยางนะคะทีนี้ก็ไม่ทราบว่ามีน้ำยางสบู่อยู่แล้วเท่าไหร่ก็เลยไปเติมสบู่เพิ่มเข้าไปอีกนะคะ เพราะน้นทีนี้ก็มีปัญหาเพราะว่าเติมสบู่เข้าไปแล้วเนี่ยสบู่ไม่สามารถเอาออกได้นะคะยากมากเพราะว่าสบู่เกาะติดได้ดีมากสมบัติของสบู่เจออนุภาคยางนะคะเขาก็เจอปัญหาของเขาเองก็ก็ต้องแก้ปัญหากันไปทีนี้ถุงมือยางใช่ไหมคะที่มีปัญหาเรื่องรอยรั่วอันนี้ก็มีเรื่องของของฟองนะคะขนาดต่างๆกันบอลลูนนะคะเรื่องของถุงยางอนามัย ทุกอย่างนี่ผู้ผลิตสูญเสียหมดเลยมีผลิตภัณฑ์เดียวที่ผู้ใช้จะมีโอกาสได้ productivity เพิ่มขึ้นถ้าเกิดว่ามีรอยรั่วทราบไหมคะว่าผลิตภัณฑ์อะไรถุงยางอนามัยค่ะท่านอาจารย์ดรบุญธรรมเจ้าพ่อน้ำยางเมืองไทยบอกว่าถ้าถุงยางรั่วนี่คุณจะมีบุคคลเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคนเพิ่มประชากรน,นะคะเพราะฉะนั้นก็อันนี้ต้องเสียค่าใช้จ่ายอีกตามติดตามมาอีเยอะเลยนะคะ สบู่คืออะไรนะคะนิยามแค่ไหนถึงจะสบู่ในน้ำยางพาราเนี่ยในต้นยางพาราเนี่ยนะคะเราจะมีอนุภาคยางนะคะรับเบอร์พาร์ติเคลิลแล้วก็จะมีรูทอยนะคะมีส่วนของซีรัมนะคะเพราะฉะนั้นในผนังของพวกอนุภาคต่างๆเนี่ยก็จะเป็นตัวกรดไขมันนะคะในรูทอยตรงนี้ในตัวซีรัมด้วยนะคะตัวของสิ่งมีชีวิตเนี่ยเราจะสร้างทั้งพืชและสัตว์นะคะ จะสร้างกรดไขมันแล้วก็มาผูกรวมกันแล้วก็จะถูกสลายออกเมื่อต้องการใช้พลังงานนะคะเราจะาสิ่งมีชีวิตมีม,มีมีความฉลาดก็สะสมไว้นะคะตอนนี้ตัวเองก็สะสมไขมันไว้เยอะแล้วนะคะก็จะถูกนํามาใช้ถ้าเกิดว่าเราอดอาหารอยู่ในถ้าหลายวันนะคะทีนี้ก็เจ้าตัวไขมันเนี่ยก็จะถูกสลายออกมาน้ำยางเนี่ยเขา,เารักษาสภาพด้วยด่างนะคะก็จะถูกกระบวนการไฮโดรไลซิสออกมา แล้วจุลินทรีย์ที่อยู่ในน้ำยางเองก็จะช่วยในการสลายเจ้าตัวกรดไขมันออกมาเพิ่มขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าวงการยางเขารู้ว่ายางจะแมทชัวแล้วนะคะต้องทิ้งไว้สักพักหนึ่งเพราะว่ากระบวนการพวกนี้เราไปเร่งเขาไม่ได้นะคะนี่คือเจ้าตัวนี่คือวัตจักรวัตจักรุวัตซึ่ัเถุวัตุัตวัุวัตถุวัตทุวัตถุวัตถุวัตถุวัถุวัถุวั คโบไเโปรตีนไขมันมาสร้างเป็นเวลามันมันกินเข้าไปมันก็จะถ่ายออกมาเป็น VFA นะคะกดไขมันระเหยได้ซึ่งทำให้ยางจับตัวเป็นก้อนนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ต้องต้องลึกซึ้งค่ะสำหรับผู้ที่ประกอบการถ้าติดตามกันถ้าเกิดว่ามีครั้งต่อไปของอ Thailand Tech Show นะคะหรือว่าก่อนที่จะถึงวันนั้นเราจะพรีเซนต์วิธีใหม่สำหรับการวิเคราะห์ กดไขมันละเหยได้นะคะซึ่งราคาถูกกว่าเดิมเยอะมากเลยนะคะอันนี้ก็ยังเป็นตัวเครปไซเคิลนะคะวัตจักรที่สลายไตรกซอสลด์โปรตีนไขมันนะคะมาเป็นตัวสบู่สบู่เนี่ยจะต้องมีเจ้าตัวคาร์บอนนะคะตั้งแต่8ตัวขึ้นไปเราถึงจะมีสมบัติเป็นสบู่นะคะหางถึงจะยาวพอไปจับกับไขมันจับกับสิ่งสปกปรกที่เราชะล้างร่างกายาชะล้างสิ่งสปกปรกออกจากร่างกายนะคะแล้วก็ มีหัวอีกด้านหนึ่งเป็นตัวมีขั้วนะคะก็จะล,ละลายน้ำออกมาได้ก็ถึงมีสมบัติในการชะล้างนะคะอันนี้นะคะก็คือมีสมบัติเป็นทั้งเป็นแอมฟิฟิลิกนะคะโมเลกุลอันนี้ที่ที่เรียนไปแล้วเบื้องต้นว่าในการผลิตน้ำยางข้นต้องมีการเติมสบู่โอเลตเพื่อปรับความเหนืดของน้ำยางให้ได้ตามที่โรงงานต้องการนะคะถ้าเติมมากไปก็มีฟองมีรอยรั่วนะคะเพราะว่าไม่ทราบว่ามีอยู่แล้วเท่าไหร่ เมื่อกี้ผูเ้เจ้าของของบริษัทดรบู็ก็บอกว่าแต่ละวันนี่สูญเสียเป็นหมื่นบาทนะคะวิธีนี้นี่อุทยานคุยกันว่าเราคงจะไม่คิดแพงเพื่อที่จะให้ผู้ประกอบการได้ได้ได้ไดไดลดปัญหาจริงๆเราคงคิดที่เลขน่าจะห้าหลักนะคะคิดว่าพออน่าจะอนุมัตินะคะซึ่งซึ่งถูกมากๆนะคะเพราะว่าวันหนึ่งนี่บางโรงงานอาจจะคุ้มทุนเลยแค่แค่ซื้อไปใช้แค่ครั้งเดียวนะคะ ทีนี้เราก็จะมีเจ้าตัวนี้ก็ยังในน้ำยางพารานี้มีกรดไขมันหลายตัวนะไม่ได้มีแค่เจ้าตัวลอเลดนะคะหรือว่าลอเลกแอซิดถ้าคนที่อยู่กับวงการยางมาแล้วจะทราบดีว่าตัวที่มีสูงที่สุดไม่ใช่ลอเลดนะคะแต่เป็น48นะคะนั้นปัจจุบันนี้เขาวิเคราะห์กันยังไงนะคะปัจจุบันนี้โรงงานส่วนใหญ่ไม่วิเคราะห์ เพราะว่าจะวิเคราะห์นี่ราคาแพงมากต้องวิเคราะห์ด้วยเครื่องอแกส๊สโครมาตูกรฟีจะต้องเอาไปทำนุพันธ์ซึ่งกว่าจะได้เนี่ยไม่ไม่ได้เป็นเรื่องง่ายนะคะวิธีอันนี้เป็นวิธีของอดูปองนะคะสมัยนั้นเนี่ยดูปองไม่สามารถที่จะดีเช็กกดไขมันที่มี c 1 2นะคะ c ี0 C8 ได้ที่เราคุยกันแล้วเมื่อกี้ว่า 4.8ขึ้นไปนะคะแต่เขาไม่สามารถตอนนี้เราทำได้สวยงามนะคะขออภัยที่ที่ไม่ได้นำโครมาโตกราฟีมาโชว์ตอนที่เราคอนเฟิร์มวิธีของเรานะคะแล้วก็ของอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยเขาก็พยายามจะใช้วิธีคลาสสิกก็คือการไทเทรตแต่ว่าการไทเทรตของเขาเดี๋ยวชมวิธีการนะคะเอาน้ำยางมา15กรัมมา ละลายด้วยน้ำสิบห้ากรัมค่อยๆหยดแอลกอฮอล์ร้อยสี่สิบมิลลิลิตรนะคะแล้วก็แยกส่วนยางกับแอลกอฮอล์แล้วก็สกัดเป็นเวลาสองชั่วโมงแล้วก็มาสกัดซ้ําอีกครั้งหนึ่งเป็นเวลาสิบหกชั่วโมงนี่หนึ่งตัวอย่างนะคะยังไม่ได้ทำสามซ้ําแล้วก็รวมแอลกอฮอล์กันมาแล้วก็มาทําให้แห้งนะคะตัวนี้นี่ราคาเป็นแสนด้วยโรตารี่เวบเปอร์เลเตอร์หลังจากได้ด r y e x t r a c t มาแล้วมาละลายใหม่ นะคะในโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์แอซิดฟายแล้วก็มาเอ็กซ์แทรอีกทีนึงนะด้วยเซฟลาทอรี่ฟันแนลเอ็กซ์แทรสามครั้งค่ะแล้วก็วอชด้วยเกลืออีกเจ็ดครั้งค่ะกว่าจะได้สบู่ออกมาเพื่อไตเตลนะคะคือลูกศิษย์สมัยนี้เนี่ยเอาวิธีการให้ดูลูกศิษย์ลาออกตั้งแต่วันแรกเลยค่ะลูกศิษย์เดี๋ยวนี้เขาเขาไม่ได้มีความจําเป็นที่จะต้องมาอยู่ รอรับเงินเดือนราชการตอนนี้ให้ทุนอุดหนุนอยู่ประมาณ8,000บาทค่ะปริญญาตรีไม่มีใครอยู่ช่วยงานวิจัยแล้วค่ะฝากรัฐบาลด้วยนะคะถ้าเกิดว่ามีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะอาจารย์รู้สึกว่าเดือดร้อนมากนะคะคือพยายามอ้างว่าได้อยู่กับอาจารย์แล้วหนูจะอนาคตดีก็ยังไม่ค่อยสำเร็จนะคะเพราะว่า,ามูลค่าไม่จูงใจอันนี้เป็นสบู่นะคะ ถ้าเราสังเกตจากวิธีการเหล่านั้นถ้าวิเคราะห์สบู่แล้วคุณเปลี่ยนภาชนะมากๆเนี่ยไม่แน่ใจว่าสุดท้ายเนี่ยสิ่งที่คุณวิเคราะห์คือยังเป็นสบู่อยู่หรือเปล่านะคะหรือว่าเป็น interference นะคะนั้นวิธีของเราเนี่ยเราใช้เครื่องมือที่ราคาสราคาถูกนะคะก็คือใช้เครื่องวัดการนําไฟฟ้าวิธีการใช้เวลาแค่20นาทีนะคะอันนี้หมายถึงว่าสําหรับจุด start หลังจากนั้นก็ไม่ได้ยุ่งยากะคะ่ะสามารถเร่งเวลาเข้ามาได้ในระดับที่ เป็น10นาทีต่อตัวอย่างนะคะเค,เครื่องวัดการนําไฟฟ้าเนี่ยทางบริษัทสามารถซื้อได้จะเอาถูกเอาแพงจะเอาดีเอาทนนะคะได้หมดแล้วแต่บริษัทนะคะแต่ว่าเราถ่ายทอดนูน w เฮานะคะจริงๆดรเรแบ็กเล่เนี่ยซึ่งเป็นปรมาจารย์ด้านยางพาราเนี่ยบอกมานานแล้วว่าโรงงานน้ายางเนี่ยควรจะวิเคราะห์ tsc drc ph a k a l i n i t y เราก็หยุดแค่หน้านี้ค่ะของประเทศไทยเราไม่ได้ไปต่อหน้าที่สอง มันมีเรื่องของค่าการนําไฟฟ้าอยู่นะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณรับเทคโนโลยีเราไปเนี่ยเราจะเล่าเรื่องราอย่างละเอียดเลยค่ะนะคะในระดับแค่ไม่กี่หมื่นนะคะเพราะนั้นถ้าคุณรับถ่ายทอดเทคโนโลยีจากเราเนี่ยเราจะมีหนังสือให้หนึ่งเล่มนะคะซึ่งอันนี้เป็น limited edition ไม่สามารถหาซื้อได้ตามท้องตลาดเราจะเราจะจำหน่ายเฉพาะผู้ที่รับถ่ายทอดเทคโนโลยีเท่านั้นนะคะ เรื่องของเคมีในน้ำยางจะถ่ายทอดสดให้ก่อนเพราะว่าตอนนี้ไม่มีเวลาเขียนตำราค่ะมีเวลาเฉพาะยื่นสิทธิบัตรอย่างเดียวถ้ามีเวลานะคะเพราะว่ามีเรื่องใหม่ๆที่ออกมาจากห้องแลบบเรามากมายนะคะแล้วก็เรายังมีหนังสือเล่มใหม่ซึ่งโรงงานมีปัญหากันมากเรื่องของ Precision, Accuracy, Validate, Verify ยังไงเราเพิ่งจะเสร็จใหม่ๆก่อนมางานนี้นะคะงั้นก็ระดับหมื่นนี่คุ้มมากๆค่ะ ก็ถ้าสนใจก็ติดต่อได้โดยตรงนะคะแล้วก็ผ่านอุทยานวิทยาศาสตร์ขอบคุณมากค่ะค่ะสําสหรับวันนี้เราก็ได้รับความรู้นะคะมีใครอยากถามอาจารย์เพิ่มเติมไหมคะเกี่ยวกับหัวข้อแรกของเราแม่แสดงว่าวันนี้อาจารย์พูดเคลียร์มากนะคะเกี่ยวกับเรื่องของ เทคโนโลยีนี้นะคะต้องขอขอบคุณนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อเอร์วิไลรัตเป็นอย่างสูงค่ะ